ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่ทำให้คุณรักและภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยค่ะกับเวลาดีบ่าย 3:30 แบบนี้ทางททบ5แต่ถ้าชมผ่านทางช่อง TGN ก็ขอฝากความรักและความห่วงใยไปยังคนไทยที่อาศัยในต่างแดนทั้ง177ประเทศทั่วโลกค่ะคนไทยชุนเที่ยววันนี้กดเข้ามาที่ดอกจัน336088นะคะอิงๆจะพาไปไหนห้ามพลาดค่ะใช่ไหมคะว่าสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4นั้นประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์ค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีประสูติเมื่อวันที่4กันยายน2351ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยันธราบรมราชินีพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถรอบรู้ทั้งการในประเทศและต่างประเทศรวมถึงกิจการกองทัพบกและกองทัพเรือโดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือไทยพระองค์แรกแห่งสยามพร้อมกันนั้นพระองค์ทรงศึกษาภาษาอังกฤษอย่างแตกฉานและทรงชำนาญศิลปศาสตร์วิชาช่างกลวิชาการปืนใหญ่ตลอดจนทรงจัดการการทหารรวมทั้งสร้างเครื่องสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับแผ่นดินสยามเมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีศักดิ์เป็นพระเชษฐาของพระปิ่นเกล้าและทรงรับตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในลำดับที่4นั้นพระองค์ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจุฑามณีให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งเสมอกันซึ่งมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวการมีกษัตริย์ถึง2พระองค์ทำให้เป็นที่รับรู้ของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายทำสนธิสัญญากับสยามณเวลานั้นซึ่งมีการระบุในจดหมายชัดเจนว่าขณะนั้นสยามมีกษัตริย์2พระองค์โดยเรียกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า The First King และพระปิ่นเกล้าว่า The Second King และด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงยกให้พระอนุชาเป็นกษัตริย์เสมอกันไม่เพียงเป็นการเสริมอำนาจของกษัตริย์เท่านั้นหากยังเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งชิงราชบัลลังก์อีกทั้งพระจอมเกล้าเองนั้นมีความสนิทกับพระอนุชาองค์นี้อยู่ไม่น้อยกว่าที่พระพุทธศาสนาจะได้ยอมรับในเวทีโลกสหรัฐอเมริกาก็ใช้เวลาตั้ง40ปีนะคะศาสนาพุทธเราถึงจะได้อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามในเวทีโลกร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าวัดอมราวดีนั้นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากนะคะเพราะมีพื้นที่ที่เป็นทั้งป่านะคะมีทั้งทุ่งหญ้าสงบและที่สำคัญนะคะบรรยากาศเหมาะแก่การถือศีล8มากๆนะคะจะมีคนเนี่ยมาถือศีล8เนี่ย10วัน20วันมารักษาศีลกันปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามารักษาศีลกันมากกว่า300คนนะคะซึ่งหลวงพ่อพระราชสุเมโทนั้นก็จะถ่ายทอดวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจนั้นเกิดความสงบและที่สำคัญนะคะศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะสอนให้ทุกคนนั้นรักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เบียดเบียนกันค่ะปัจจุบันมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมมากกว่า300คนเลยเหรอคะหลวงพ่อใช่อาทิตย์ที่แล้วมีประมาณ350พักอยู่ที่วัดเพื่อจะฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อสุเมโทเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะคะว่าประเทศอังกฤษสามารถที่จะดึงคนเนี่ยเข้ามานั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมซื้อศีลสิทธิ์ที่สำคัญนะคะ
คนที่จะบวชที่นี่ก่อนที่จะบวชได้ต้องบวชขาวก่อนคำว่าบวชขาวนี่หลวงพ่อให้เขาชำระจิตเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะยอมให้บวชเป็นพระคะส่วนมาก2ปีกว่าก็เป็นพระขาวคลุมผ้าสีขาวรักษาศีล8 1ปีศีล10เป็นสามเณร1ปีหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระแต่ก่อนบวชเป็นพระขาวต้องอยู่ที่นี่3เดือน4เดือน6เดือนนั้นฉะนั้นประมาณ2ปีครึ่งก่อนบวชเป็นพระบวชเร็วๆไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะคะคนไทยเนี่ยบวชง่ายสึกง่ายแต่คนที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษนั้นกว่าจะบวชเป็นพระได้เนี่ยต้องบวชขาวก่อนใช่ถือศีลซุปชาชาต้องเรียกว่าให้สุก slow cook cooking cooked slowly ให้สุกช้าช้าให้บวชแล้วค่อยๆสุกนะค่อยๆงอกมาเองนะคะแต่ถ้าบวชชาก็สึกชาถ้าบวชแล้วสึกแล้วซึ่งต่างกับประเทศไทยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะคะได้ทำแบบนี้กับทุกๆคนที่คิดจะบวชใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าก็มีสงใจในพุทธศาสนามาอยู่ที่นี่อาจจะอยู่ที่นี่เป็นนักปฏิบัติแต่ไม่อยากจะบวชเป็นพระเป็นชีก็อยู่เป็นคารวะเดินปฏิบัติที่นี่ได้12คนอยู่ที่นี่นะก็ยอมสุวีรารักษาออฟฟิศอยู่15ปี16ปีแล้วแล้วมีอีกประมาณ10คนเป็นคารวะรักษาศีลพักที่วันตลอดเวลาก็เพื่อจะช่วยพระเดินแม่ชีแล้วช่วยชีวิตของวัดนี้ส่วนมากมีประมาณ50คนวัดอมราวดีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาและฝึกฝนกรรมฐานปฏิบัติจิตภาวนารวมถึงเข้าเยี่ยมชมวัดศึกษาพุทธศาสนาจากห้องสมุดสนทนาธรรมกับพระเถระเข้าร่วมกิจวัตรประจำวันกับพระสงฆ์แม่ชีปะขาวเช่นการร่วมทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาซึ่งจะช่วยให้การศึกษาหลักธรรมพัฒนาจิตใจของตนเองได้เรียนรู้ได้เข้าใจวิถีชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้วัดอมราวดีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของไทยในยุโรปที่มีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางมาศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นประจำมากขึ้นทุกปีคนไทยไม่ทิ้งกันดอกไม้จันทร์คือสิ่งเล็กๆที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนสามารถทำได้เพื่อแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้ายจากคติความเชื่อของชาวพุทธโบราณการจัดงานชาปนกิจให้กับผู้เสียชีวิตชื่อว่าจะนำไปสู่สุคติและพบแต่สิ่งที่ดีงามในภพหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ภายในงานคือดอกไม้จันทร์เพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทร์จะนำพาดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สวรรค์และในวันที่26ตุลาคมนี้ประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นซึ่งประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างหลั่งไหลกันมาที่ท้องสนามหลวงเพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นการร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถือเป็นกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและเป็นการถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่9ที่วัดทุ่ยปรากั้งจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อพบโชคติสวังโสได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นโดยนำประชาชนโดยรอบวัดที่มีจิตอาสามาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีซึ่งในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นั้นจะมีอุปกรณ์ง่ายๆเปลือกข้าวโพดกลีบสำเร็จรูปได้กรรไกรกาวฟลอราเทปทูบเทียนขนาด1นิ้วและหนวดจันทร์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือพี่น้องชาวไทยต่างชาติพันธุ์ก็ตามหากด้วยหัวใจเดียวกันต่างเดินทางมาวัดห้วยปลาก้างกันทุกวันด้วยความตั้งใจที่จะมาทำดอกไม้จันทร์ให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ไม่เพียงเพื่อใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากจะเป็นการสื่อถึงการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาตลอด70ปีอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพระวรกายแต่อย่างใดจากพยานภาพที่เห็นทุกคนก็จะสัมผัสได้ว่าที่มาในที่นี้ทำด้วยใจให้เพื่อแผ่นดินทุกคนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนี้แม้พระองค์ท่านจะจากไปแต่ก็เชื่อว่าอยู่ในใจของทุกคนทั้งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งพ่อค้าประชาชนชาวสวนชาวไร่ชาวนานักเรียนนักศึกษาต่างก็มาร่วมใจทำดอกไม้จันทร์เพื่อส่งพ่อหลวงส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยตามนี้อิงไปกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นคือคนพิเศษที่เราต้องดูแลค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนับเป็นข่าวดีของชาวกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้มีมติจากทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการที่มอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเป็นระยะทางทั้งสิ้น187กิโลเมตรด้วยวงเงินลงทุน 31,244 ล้านบาททั้งนี้งบประมาณส่วนใหญ่เกิดจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม2560ถึงกุมภาพันธ์2564ใช้เวลาในการก่อสร้าง39เดือนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2564รัฐมนตรีช่วยคมนาคมกล่าวอีกว่าการเก็บค่าผ่านทางจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงวงแหวนตะวันตกดาวคะนองและดาวคะนองพระราม4โดยแต่ละช่วงจะเก็บอัตราดังนี้รถบรรทุก4ล้อคันละ30บาทรถ10ล้อคันละ60บาทและรถมากกว่า10ล้อคันละ90บาทโดยจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางขึ้น5บาททุกๆ5ปีมุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนธนาคารออมสินยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่า104ปีและยังคงยึดมั่นที่จะเคียงข้างอย่างมั่นคงคู่คนไทยอีกตลอดกาลค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในฐานะของประชาชนชาวไทยธนาคารอมสินได้ร่วมกับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดปฐมบทแห่งรัชกาลที่10โดยคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินและคุณนิธิพัฒนภักดีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดทำณโรงภาพยนตร์สยามภาวาลัยโดยภาพยนตร์ชุดนี้ได้ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านรูปที่มีทุกบ้านเสื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยได้รับเกียรติจากคุณทฤษฎีณพัทลุงวัทยากรชื่อดังระดับโลกมาเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคุณกิตินันชินสำราญและคุณฝ้ายยุคนฉัตรเกียรติภาษาพร้อมฉายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ทุกสาขาเนื่องจากธนาคารอมสินเองเนี่ยเป็นเสมือนธนาคารของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งรัชกาลรัชกาลที่6ได้ให้พระราชทานทุนประเดิมและก่อตั้งธนาคารอมสินเมื่อปี2456เป็นเวลาถึง104ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงนับได้ว่าธนาคารอมสินเป็นธนาคารของพระมหากษัตริย์นะครับเราจึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ได้ถวายแด่พระองค์ทุกพระองค์นะครับในพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม
วันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออันดับโลกเลยนะคะอย่างถนนข้าวสารไอบิสไตล์โรงแรมใหม่ในเครือแอคคอร์ใหม่เอ็มกิฟต์เลยนะคะเพิ่งเปิดบริการเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะและเชื่อไหมคะว่าการตกแต่งภายในนั้นหรูหราเรียบง่ายและอบอุ่นทีเดียวค่ะกับห้องพักทั้ง215ห้องที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นวินเทจคุณมาแล้วจะรู้สึกประทับใจกับวันคืนที่ได้มาพักผ่อนณโรงแรมแห่งนี้ค่ะกับ Infinity Edge Pool ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมนะคะกับสระว่ายน้ำที่หลากสีสันเมื่อคุณมาถึงถนนข้าวสารแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าบรรยากาศแบบนี้จะอยู่ใจกลางถนนข้าวสารหลากสีสันในวันพักผ่อนที่สนุกสนานนะคะกับโรงแรมไอบิสไตล์ที่ถนนข้าวสารบาลัมพูใช่ไหมคะวันนี้อีกงานและคอมเมนต์อาหารซึ่งเรียกว่ามาถึงแล้วต้องสั่งค่ะกับ3เอาท์เล็ตที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่บาร์หรือเบเกอรี่ค่ะแล้ววันนี้เองจะพาท่านผู้ชมมาทานอาหารไทยสไตล์ที่เรียกว่าไทยครูซีนนะคะที่ห้องอาหาร The Street โรงแรม Ibis Style ค่ะตอนนี้ได้เวลามาเลือกคอมเมนต์อาหารกันแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วตามอิงมาเลยค่ะกับบุฟเฟ่ต์ไทยครูซีนที่เปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงครึ่งเรียกว่าอาหารหลากหลายจริงๆนะคะกับความหลากหลายของไทยครูซีนเรียกว่าพอคุณมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะลืมความเป็นถนนข้าวสารนะคะเพราะเชฟโอ๊ตเนี่ยเขาได้รังสรรค์อาหารมาไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวจากทุกๆมุมโลกที่มาเยือนถนนข้าวสารแห่งนี้นะคะแต่เราคนไทยหรือท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่สามารถมาชิมไทยคูซีนของเชฟโอ๊ตได้ซึ่งหลากหลายมากวันนี้ถ้าอยากทานหลุมกระทงทองม้าห่อหรือว่าเมี่ยงคำก็ต้องมาหาเชฟโอ๊ตที่นี่นะคะหรืออยากจะทานหอยเป็นผู้นิวซีแลนด์อบแต่ว่ามีเคล็ดลับสูตรของเชฟโอ๊ตที่เขาบอกว่าใส่เห็ดแล้วก็ไม่ใส่ชีสมากทำให้นุ่มนะคะนุ่มข้างในแล้วก็แถมด้วยขนมปังอบกระเทียมชิ้นใหญ่ๆเรียกว่าทานแล้วอิ่มเลยหรือจะเป็นปั้นคลิปไส้ปลาหรือจะเป็นขนมผักกาดนะคะกับกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็อันนี้อะไรนะคะยำขมิ้นขาวเป็นสมุนไพรไทยๆนะคะซึ่งหาทานลำบากแล้วแต่ถ้าเกิดมาที่ถนนข้าวสารที่ไอบีสไตล์เนี่ยคุณได้ทานแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งนะคะขนมบ้วนยวนที่เชฟโอ๊ตบอกว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนตรงไหนคะเราจะมีแป้งที่กรอบครับแล้วก็รสชาติที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วเป็นออริจินอลของที่นี่ครับแล้วตัวเบอร์เกอร์ล่ะคะเบอร์เกอร์เราก็จะมีรสชาติแบบไทยๆก็อย่างเช่นต้มยำกุ้งแบบนี้ครับแล้วก็เป็นสเต๊ะเดี๋ยวก็เราก็มีจะมีแบบรสชาติแบบไทยๆมีหลากหลายเบอร์เกอร์ถ้าอยากทานเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งต้องมาที่ถนนข้าวสารฝีมือของเชฟโอ๊ตค่ะใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งนะคะเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของห้องนี้นะคะทำมาแล้วต้องสั่งค่ะพายแอปเปิลอินโคโค่จะเป็นน้ำสับปะรดนะคะแล้วก็มีทูบนะคะของน้ำมะพร้าวเนี่ยสอดไส้อยู่ด้วยอร่อยแค่ไหนก็ต้องมาลองเองแต่การจัดดิสเพลย์เนี่ยเรียกว่าสวยงามน่าลิ้มลองทีเดียวค่ะส่วนอีกแก้วหนึ่งที่มาแล้วห้ามพลาดนะคะสตรอเบอรี่โมฮิโต้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของความน่าลิ้มน่าลองน่าชิมของห้องอาหาร The Street โรงแรม Ibis Style ข้าวสารคุณไม่ควรพลาดนะคะอิงๆและคอมเมนต์ค่ะเ
เห็นด้วยตาอาหารเที่ยวอาหารเดอะสตรีทไปแล้วใช่ไหมคะอยากมาสัมผัสไอบีสไตล์แบบอื่นแล้วใช่ไหมคะไม่ยากค่ะตอบคำถามเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วกดโทรออกนะคะโรงแรมไอบีสไตล์ที่ถนนข้าวสารนั้นมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องข้อ1 315ห้องข้อ2 415ห้องหรือข้อ3 215ห้องทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาที่ดอกจัน336088แล้วกดโทรออกฝากคำตอบไว้นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้มาสัมผัสไทยคูซีนที่ห้องอาหารเดอะสตรีทโรงแรมไอบิสสไตล์ถนนข้าวสารร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ร่วมตอบคำถามมากับอิงๆนะคะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วห้องมาร์เบิลบาร์ตั้งอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่ของโรงแรม137 Pilla Suite and Residence คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ชั้น27และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรับประทานอาหารจากห้องอาหาร137 Pilla Suite and Residence Bangkok รายชื่อผู้โชคดีคุณธนพลคำจำปากรุงเทพคุณสิริอศรีไพรินทร์นครปฐมคุณธนพรวงศ์สุนสวัสดิ์กรุงเทพคุณณฐานวมมีกรุงเทพคุณภราดีศรีรุ้งกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้โรงแรมไอบิสสไตล์ถนนข้าวสารมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องข้อ1 315ห้องข้อ2 415ห้องข้อ3 215ห้องเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากไอบิสสไตล์ถนนข้าวสารสำหรับท่านที่มีรายชื่อประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์หมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพที่พาเรามาร่วมเติมเต็มและภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingcom หรือที่ YouTube inging สิทธินีกิตติสิทธโธกับอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook inging สิทธินีค่ะอย่าให้คนที่คิดร้ายทำลายประเทศไทยนั้นอยู่ต่อไปบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตได้ใหม่เพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ